สวัสดีครับมาแบบงงๆอีกแล้วเพราะอยู่ๆ Apple ก็ปล่อย iOS 15.7.8 RC ออกมาให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้ดาวน์โหลดไปติดตั้งทดสอบกันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.7.8 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.7.8 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.7.7 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.7.8 RC บน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core ลดลงเยอะเหมือน iOS 15.7.6 อีกแล้วครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเยอะมากหลังจากที่เพิ่มขึ้นเยอะจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์จะชวนอัปเดตแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.7.8 RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่ 6% หรือ 94% ในขณะที่ iOS 15.7.7 ตัวเต็มใช้ไป 5% หรือ 95%การอัปเดตเป็น iOS 15.7.8 RC บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วลดลงเยอะแบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนำว่ารอดูตัวเต็มกันก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะอัปเดตไหมมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ